มากเราจะเก็บไว้บางทีเขามาขอซื้อเราก็บอกไม่ได้เราให้ถึงที่แล้วไม่ต้องไม่ได้ขายพอมาเข้ามูลนิธิเข้ามาช่วยเราก็บอกว่าให้ไปเลยมีขวดมีอะไรแล้วก็บอกให้เอาไปอันนี้ก็เหมือนบุญกุศลที่เขาร่วมช่วยกันก็คือเขาก็ได้บุญกุศลตรงนี้บอกเลยฉันจะได้เก็บไว้ให้ค่ะบอกฉันทีหลังฉันเก็บไปให้เก็บไปให้เลยเอาถูกไหมล่ะทั้งขวดพลาสติกทั้งกระป๋องนมอะไรเงี้ยของที่เหลือใช้อ่ะมีโอกาสได้หยิบยื่นสิ่งที่แบบเหลือใช้นี่แทนที่จะไปทิ้งเราก็เอาไปใช้ได้ประโยชน์ก็ดีใจตรงนี้เราเริ่มทำครั้งแรกเนี่ยวันที่22ธันวาคม54หลายอย่างน้ำท่วมในของเยอะแต่ถ้าทุกวันนี้ก็น้อยลงไปมากกับขึ้นกับขึ้นบริจาคของตรงนี้ครับเขาบริจาคยังไงกันบ้างส่วนใหญ่ก็บางคนก็เอามาให้ที่ศูนย์แต่ละที่เนี่ยจะช่วยไปรับเนี่ยแล้วเราก็บอกถึงเวลาแล้วก็ไปขนทราบไหมว่าเขาเอาไปทำกิจกรรมอะไรก็บางทีก็ไปช่วยเหลือคนพิการอ่ะหลายๆชุมชนหลายๆที่ตามแถวต่างจังหวัดก็เป็นสิ่งที่ดีฮะก็ได้กำจัดขยะไปในตัวอยู่กับเราก็เป็นแค่เงินบาทเงินสิบไปรวมกันตรงนู้นก็เป็นเงินร้อยเงินพันก็ได้ไปหมุนไปช่วยเหลือกันต่อๆไปอ่ะส่วนมากเขาจะถ้าไอ้นั่นก็จะไว้บ้านพี่อ้อยแล้วก็ไว้ตรงหน้าบ้านไก่ครับแล้วก็จะไปรวมเข้าชุมชนที่ว่าใช้ประโยชน์ได้หรือเอาไปรีไซเคิลได้เราจะเก็บไว้ในบ้านแล้วเราก็เก็บไปขายได้หรือไม่งั้นเราก็รวบรวมเอามาไว้ที่นี่เวลาเรารีไซเคิลแล้วก็ลองเอามาที่นี่กันถ้ามันเยอะมากๆเราก็แบ่งเพื่อจะได้เป็นขยะบุญจะได้เอาไปช่วยคนที่อยู่ในชุมชนที่ยากไร้อ่ะคือขยะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการใช่ไหมคะกระป๋องถ้าคุณจะเอาไปทิ้งโดยไม่แบบมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะก็ให้ป้าอ้อยป้าอ้อยก็จะเอาไปแบบให้แคทเชียร์ที่แยกให้กับมูลนิธิก็จะไปช่วยคนที่เขายากไร้ไม่มีญาติแบบไม่มีพี่น้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าก็เต็มใจนะที่ว่าจะเก็บอันนี้ให้กับมูลนิธิว่าจะถ้ายังมีแรงอยู่ก็จะเก็บไปเรื่อยๆ